ลอดทุกสัปดาห์ของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกถูกเฝ้ามองจากการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันของ True Vision ตลอดจนการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องราวทุกแง่มุมทั้งก่อนและหลังเกมเพื่อให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับอรรถรสของฟุตบอลจากลีกสูงสุดของประเทศไทยพรีเมียร์ลีกเวิลด์จะพาไปทบทวนบทสรุปเกมนัดที่38ของไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นฤดูกาลที่ลุ้นแชมป์และการหนีตกชั้นเกิดขึ้นในสนามเดียวกันสิ่งนี้เองได้บ่งบอกถึงความท้าทายอีกครั้งหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยว่าได้ยกระดับกลายเป็นลีกที่เต็มไปด้วยคุณภาพรวมทั้งรสชาติของฟุตบอลอย่างแท้จริงก็สนุกขึ้นฮะเพราะว่ามันตกชั้นกัน5ทีมการที่ทีมอย่างบุรีรัมย์มีแผนการที่ผิดพลาดออกสตาร์ทช้าต้องไล่ชาวบ้านเขาจากอันดับ40กว่าบุรีรัมย์วางแผนผิดเรื่องตัวจำนวนผู้เล่นที่ปล่อยออกไปจนสุดท้ายเนี่ยทำให้ย่ำแย่เหมือนกันต้องลุ้นเหนื่อยจนนัดสุดท้ายถึงจะได้แชมป์การที่บุรีรัมย์ที่เคยเป็นอย่างน้อยต้องมีดับเบิลแชมป์ทุกปีเหลือแค่แชมป์เดียวก็คือ Toyota Thai Premier League มันแสดงให้เห็นถึงแบบการแข่งขันที่มันสูสีขึ้นการที่ชลบุรีกลับมามีโอกาสลุ้นแชมป์แล้วไปทิ้งโอกาสของตัวเองมีตัวแปรอย่างเอเชียนเกมที่เกิดขึ้นทำให้การแข่งขันต้องพักถ้าไม่มีเอเชียนเกมชลบุรีจะเป็นแชมป์ไปแล้วก็ได้การกลับมาที่ BC เทโลมีถ้วยการที่บางกอกกราสได้แชมป์ FA ครับพวกเนี้ยก็ถือว่าฤดูกาลนี้สนุกแล้วกลุ่มหนีตายเนี่ยก็สนุกเพราะว่ามันดิ้นกัน5ทีมแล้วจนต้องวัดจนถึงนัดสุดท้ายเพราะมันทำให้เกมนัดสุดท้ายมันมีผลแล้วไม่มีข้อคอรหาเพราะทีมที่ไปเล่นกับทีมลุ้นแชมป์เขาก็ต้องเอาชนะเขาต้องการแต้มเพื่อหนีตายดังนั้นเนี่ยมันทำให้โอ้โหมันจึงเรียกว่าเหมือนคลายแม็กมาอยู่พอดีเป๊ะเลยบุรีรัมย์ได้แชมป์มาโดยที่ตำรวจเนี่ยเพื่อนตำรวจสู้เต็มที่ชลบุรีเองก็แสดงให้เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเขาไม่นิ่งพอที่จะเป็นแชมป์แม้แต่นัดสุดท้ายที่เจอกับทีโอทีในบ้านตัวเองก็ไม่สามารถชนะทีโอทีได้แล้วมีดราม่าเรื่องการตัดแต้มของท่าเรือซึ่งทำให้แข่งจบเรื่องไม่รู้เลยว่าเราจะยังไงต่อมันมีสตอรี่ให้พูดถึงเยอะมากนะมันก็เลยเป็นฤดูกาลที่สนุกครับเป็นฤดูกาลที่ผมถือว่าสูสีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา26ประตูจากดาวยิงชาวแซมบ้าเฮอร์บาร์ตี้เฟอร์นันเดสกลายเป็นสถิติใหม่ของไทยพรีเมียร์ลีกกับปีที่รุ่งเรืองของราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ท่ามกลางการสูญสิ้นของกองหน้าสัญชาติไทยบนทำเนียบดาวยิงฤดูกาลนี้ก็อย่างว่าแหละการแข่งขันมันสูงขึ้นใครกล้าซื้อกองหน้าคนไทยเข้าไปสู่ทีมในเมื่อวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพกองหน้าระดับต่างประเทศมาเนี่ยดีจริงๆวันนี้ฟุตบอลอาชีพมันลงทุนกันเยอะคือตำแหน่งที่เราจะซื้อกันส่วนใหญ่นะคุณบอกเขาซื้อกองหน้ากันการที่กองหน้าเป็นชาวต่างชาติก็ไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่นักเตะต่างชาติที่เขาจะต้องเสียโควต้าเนี่ยเขาไม่ไปใช้กับตำแหน่งผู้เสียประตูสักเท่าไหร่หรอกเขาใช้กับกองหน้าดังนั้นเนี่ยวันนี้นักเตะไทยอาจจะไม่มีชื่อเราอาจจะเหมือนเป็นผู้แพ้แต่วันนึงเนี่ยเราซ้อมกับเขาเรื่อยๆบ่อยๆมันก็เก่งเดี๋ยวมันก็ได้รับโอกาสอยู่แล้วในเมื่อจำนวนเกมมากขึ้นแล้วแฮปปี้เนี่ยถ้าไม่เจ็บก็ลงทุกนัดอ่ะแล้วก็แทบไม่เคยเห็นเขาเจ็บเลยเหมือนกันดังนั้นนักฟุตบอลที่ลงสนามมันแทบทุกเกมอย่างเงี้ยในเกมเยอะๆถ้าจะยิงทำลายสถิติก็คงไม่แปลกอะไรครับแล้วอย่างผมมองว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่ขยันบางนัดแต่เราจะเห็นว่าเขาเล่นหน้าต่ำนะเขาไม่ได้เล่นหน้าเป้าเพียงแต่ว่าไอ้ความขยันของเขาเนี่ยการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาของเขาเนี่ยมันสร้างสรรค์การโอกาสการทำประตูของเขานี่เป็นข้อดีว่าเป็นกองหน้าอย่าขี้เกียจเป็นกองหน้าถ้าคุณมีความคมอยู่ในตัวนะแล้วคุณไม่ขี้เกียจนะก็มีโอกาสทำอย่างเฮอร์เบอร์ตี้ได้ 3,420 นาทีคือระยะเวลาการลงเล่นต่อฤดูกาลของนักเตะสารพัดประโยชน์ชาวมาดากัสการ์วัย35ปีกีฮูแบร์ที่ทุ่มเททุกวินาทีในสนามฟุตบอลทั้ง38เกมทว่าเรื่องดังกล่าวก็ไม่อาจช่วยให้ต้นสังกัด GSE สมุทรสงคราม FC อยู่รอดบนลีกสูงสุดเป็นปีที่8ได้สำเร็จคือเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนน่ารักด้วยผมเคยดูรายการที่ PL World เขาให้สัมภาษณ์กับผู้ไทยคล่องอยู่ไทยมานานเขาเป็นนักเตะต่างชาติคนแรกๆที่เข้ามาบุกเบิกลีกไทยด้วยซ้ำไปแล้วเขาเป็นคนมีวินัยเมื่อคุณมีวินัยคุณก็สามารถที่จะรักษาร่างกายให้ยืนระยะได้จนอายุแบบนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่นักฟุตบอลไทยน่าจะดูกีไว้เป็นตัวอย่างว่ากีเนี่ยสามารถยืนระยะได้แบบนี้กีทำยังไงนะฮะล่าสุดถึงประตูจะตกชั้นไปกีก็ได้ย้ายไปอยู่กับกาวเซอร์บุรีนะนอกจากยังยืนระยะเรื่องสภาพสังขารวิ่งได้ไม่มีหมด
เล่นได้ทั้งกองหน้ากองหลังแถมยังมีทัศนคติที่ดีในการเล่นแต่ผมว่าผมค่อนข้างจะทึ่งกับเขาว่าเขายืนระยะมาแบบนี้ได้อย่างไรแต่ถ้าดูจากวินัยของเขาเองผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับจำนวนโค้ช6คนที่ได้คุมทีมจนจบฤดูกาลยังคงบอกกับเราว่าไทยพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงขนาดไหนท่ามกลางความกดดันจากข้างสนามความคาดหวังความสำเร็จซึ่งไม่ค่อยมีระยะเวลาสำหรับการรอคอยในเมื่อการแข่งขันมันสูงเขาลงทุนกัน100ล้านเมื่อลงทุนไปแล้วผลงานไม่ดีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องปกติของวิถีฟุตบอลอาชีพนะผมว่าคือคุณทำให้ประธานสโมสรเชื่อได้โค้ชโจยังไม่ต้องโค้ชโจที่ผลงานมันบ่งบอกเชียงรายมาได้ขนาดนี้นี่ถือว่าดีแล้วโค้ชโอ่งเนี่ยผมถามว่าถ้าเรือมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้หรือเปล่าใจด้วยโค้ชโอ่งเรื่องใจเขาได้กับแฟนบอลได้กับผู้บริหารTOT มีทางเลือกไหมถ้าไม่ใช่โค้ชสมชายซับเพิ่มจะทำเนี่ยใครจะเอาเรือลำนี้อยู่โค้ชสมชายเนี่ยผมอย่าไปดูว่าแกห้อยพระอะไรต้องบุกบ้านแกต้องดูว่าแกห้อยพระอะไรห่วงจุ้ยบ้านแกเป็นยังไงเพราะว่าเหนียวจริงๆนะครับเป็นคนที่เหนียวมากทีมเขาไม่มีอะไรเลยน้ำเลี้ยงก็งั้นๆแต่เด็กของเขาเนี่ยมันให้ใจเขาเพราะเขาคืออาจารย์สมชายนักฟุตบอลทุกคนลงไปเล่นเนี่ยนี่คือโค้ชนี่คืออาจารย์ของเขาดังนั้นสู้ตายถวายชีวิตให้กับคุณสมชายซับเพิ่มบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่โค้ชด้วยจะสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารบางแล้วคือทีมอย่างTOTท่าเรือและเชียงรายเขาจะไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงมันไม่มีความกดดันลงมามากเท่าไหร่ครับผมก็ขอให้ทำทีมตามเป้าหมายได้สเต็ปนึงเขาก็แฮปปี้400,000ตัวนับเป็นยอดจำหน่ายเสื้อสโมสรฟุตบอลไทยทีมหนึ่งภายในฤดูกาลเดียวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตัวเลขนี้เองได้สะท้อนให้เราได้เห็นถึงความสำเร็จด้านธุรกิจตลอดจนความนิยมฟุตบอลไทยว่ามันมีมากแค่ไหนหลังจากที่ไทยพรีเมียร์ลีกเติบโตอย่างก้าวกระโดดตลอด5ปีที่ผ่านมาผมว่ามันเป็นกระแสแหละทีมมีเสื้อใหม่ไปโอ้โหไปดูเขาใส่เสื้อใหม่กันหมดเราก็อยากใส่เสื้อใหม่แล้วมันตอบความแทนสิ่งที่คุณเนวินก็พยายามทำให้กับคนบุรีรัมย์สมัยเขาทำใหม่ๆเนี่ยมีบริษัทกีฬายักษ์ใหญ่จะไปทำให้เขาแต่ราคาต้อง900-700ซึ่งเขาถามว่าคนบุรีรัมย์จะซื้อไหวเหรอแล้วคุณเดวินบอกไม่เป็นไรทำเองยี่ห้ออะไรทั่วไปแต่ขอให้ทุกคนมีโอกาสได้ใส่วันนี้ไอ้400,000ตัวเนี่ยมันตอบโจทย์ความคิดที่ดีของคุณเดวินในวันนั้นแล้วว่าคุณเดวินต้องการให้คนบุรีรัมย์ใส่เสื้อบุรีรัมย์มีความภูมิใจในความเป็นบุรีรัมย์เมื่อคุณเดวินให้เขาคือขายเสื้อเขาในราคาถูกเขามีแรงที่จะขับเคลื่อนช่วยซื้อเขาให้ใจคุณเนวินคือได้เหมือนกันผมว่าตรงนี้เนี่ยในเมื่อสโมสรให้เขาแฟนบอลก็ให้กลับมาทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวแห่งฤดูกาล2014ของไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลหน้าย่อมเป็นความท้าทายของทุกๆสโมสรตลอดจนแฟนบอลชาวไทยให้ติดตามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนว่าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าบีจีเมื่อมีแชมป์มา1แชมป์แล้วเขาฮึกเหิมแล้วมีซีเทโลคุณไบอันก็ฮึกเหิมแล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ม้า2ตัวแล้วฮะราชบุรีขนาดจบที่5ยังปลดลิคาโดยังไม่ธรรมดาแล้วเขาคิดอะไรมากกว่านั้นแล้วเขายังมีอีกหลายทีมนะอีก 4-5 ทีมอ่ะที่เขามีพลังแบบทุนที่จะทำทีมให้เป็นผู้ท้าชิงหน้าใหม่ได้สัปดาห์หน้าสัมผัสรสชาติของชีวิตกับสามารถเพชรหนูสิงห์ท่าเรือ FC รูฟิโน ซานเชสกระทิงอันตรายปตท.ระยอง FC บทบาทและทิศทางของโค้ชไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015ผมภสิทธิ์วิชยาคุปและไทยพรีเมียร์ลีกเบอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ